สำคัญมากนะครับเรื่องของชาวันนี้ด้วยเนี่ยคือคนยังงงกันอยู่เยอะมากๆและคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วร้านต่างๆที่เขายังไม่ได้เข้ามาตรฐานชาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังมันคืออะไรแต่ว่าเขากังวลขนาดไหนและณวันนี้เนี่ยภาครัฐอธิบายเขาให้เข้าใจแล้วหรือยังว่าท่านจะไปเข้ามาตรฐานชาท่านต้องทำยังไงท่านถึงจะขายเหล้าได้จนถึง3ทุ่มแบบนี้ด้วยพื้นที่นำร่องติดตามจากงานพิเศษชิ้นนี้ครับSMA นี่พี่ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรก็ยังงงๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเราจะขายยังไงกันเพราะว่าเรื่องขายเหล้าเรายังไม่ได้ขายไงคือเราลองทำในระบบออนไลน์ดูก็ลงค่อนข้างจะยากน่าดูเหมือนกันนี่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่หวังจะลืมตาอ้าปากหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศแต่แค่คืนแรกก็ต้องพบกับปัญหาจากมาตรการรัฐโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือชาที่ไม่ชัดเจนลงทะเบียนยากและซับซ้อนเช่นเดียวกับที่ถนนข้าวสารบรรดาร้านอาหารกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังต้องปิดกิจการมานานหลายเดือนโดยตัวแทนผู้ประกอบการเผยว่าแม้รัฐบาลจะผ่อนคลายให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านจนถึง3ทุ่มแต่ขณะนี้ 99% ของร้านค้ายังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานชาเพราะไม่มีใครรู้ว่าต้องมีการขออนุญาตก่อนจึงสามารถนั่งดื่มในร้านได้ผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะท่านไม่เคยพูดว่าร้านอาหารจะต้องมีใบชาที่จะเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ซึ่งมันสร้างความสับสนต้องบอกอย่างนี้ถ้าผู้ว่าบอกว่าคุณต้องมีไปสมัครเราก็ยังกังวลว่าแค่เงื่อนไขเวลาปกติเนี่ยสมัครใบชาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แล้ววันนี้ถ้าผู้ประกอบการทั้งหมดในกทม.ซึ่งร้านอาหารมีเป็นหมื่นแล้วไปสมัครท่านจะมีเวลาออกใบชาให้เขาหรือจะนานอีกแล้วจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับและรายได้แอลกอฮอล์เนี่ยมันประมาณถ้าเป็นร้านอาหารประมาณ 30% ของรายได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจกลางคืนถนนข้าวสารต้องบอกว่าเป็น 60-70% ของรายได้ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดย่อมโดยเฉพาะโรงแรมที่พักและรถโดยสารส่วนบุคคลรวมเกือบ100คนมาเรียกร้องให้ยกเลิกชาพัสซึ่งกำหนดให้พนักงานในร้านต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% เพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ทำได้ยากเนื่องจากไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจนในการสอบถามและติดตามผลทำให้เกิดความล่าช้าในการขอชาพัสซึ่งส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการทำมาหากินและสร้างรายได้ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกสะท้อนไปยังเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 แล้วซึ่งได้มีการวางแนวทางแก้ไขโดยการจัดทีมเชิงรุกลงพื้นที่พบผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานชาเพื่อให้คำแนะนำและเร่งผลักดันเข้าสู่มาตรฐานชาหรือชาพัสให้มากที่สุดกีรติพุทธหงส์ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานขอบคุณน้องโกสกิรติมากนะครับคำถามก็คือว่าแล้วไอ้เจ้าชากับชาพลัสที่มันไม่ใช่กาแฟเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะครับไปดูตัวย่อสั้นๆแบบนี้ครับเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสักช่วงปลายปีที่แล้วละตั้งแต่ปีที่แล้วละ SHA หรือว่าชาเนี่ยมันย่อมาจากจริงๆตัด Amazing Thailand ไปเลยครับมันคือ Safety and Health Administration และเติม Amazing Thailand เข้าไปเท่านั้นเอง SHA ก็คือชาแบบนี้เขาผสมความร่วมมือกันระหว่างตัวททท.การท่องเที่ยวประเทศไทยกับทางกระทรวงสาธารณสุขพูดง่ายมาตรการต่างๆในการจะเข้าร้านเนี่ยมันต้องปลอดภัยกับโควิด-19นั่นเองมีหลายมาตรการด้วยกันแล้วคุณผู้ชมดูนะครับว่าจุดนี้เนี่ยมันจะมีทั้งพวกร้านอาหารโรงแรมที่พักที่ท่องเที่ยวรถโดยสารบริษัทนำเที่ยวเห็นไหมแล้วก็มีพวกกลุ่มสุขภาพความงามห้างสรรพสินค้ากีฬาจัดกิจกรรมจัดประชุมโรงละครร้านขายของที่รึกร้านค้าต่างๆเต็มไปหมดเลยแบบนี้มันจะมีตาสัญลักษณ์แบบข้างบนขวามือนั่นแหละครับบนขวามือตรงโลโก้เห็นไหมตรงเนี้ยร้านไหนที่มีสแตมป์ลงไปแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเอาละคุณเข้าเกณฑ์ขายแอลกอฮอล์ได้ด้วยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจได้ด้วยแบบนี้ว่างั้นเถอะขั้นตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามค่อนข้างหนักจริงๆว่าที่ผ่านมาช่วงปี2ปีมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขามาเร่งรัดกันเพราะว่าจะให้ร้านที่นำร่องขายแอลกอฮอล์ได้ถึง3ทุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยคุณต้องมีป้ายนี้ผมรวบรัดแบบนี้ให้เร็วที่สุดเลยวันนี้ถ้าใครดูเอาให้ชัดอยู่นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่กลางคืนนะทราบว่าดูอยู่เยอะด้วยเข้าไปที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้thailandcha.com เมื่อสักครู่นี้เข้าไ
นะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรต่างๆให้เรากรอกนะครับแล้วล่าสุดอย่างที่ท่านนายกสง่าบอกเนี่ยเขาบอกว่า2สัปดาห์ใช่ไหมแต่ทางกทมเขาพยายามจะเร่งให้เร็วมากขึ้นนะครับทางททเร่งให้เร็วมากขึ้นภายในระยะไม่เกิน1วันได้ก็จะดีแหละครับแต่จริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเว็บอาจจะล่มหน่อยอันนี้คือความเป็นจริงนะสะท้อนออกไปด้วยอันนี้คือชาส่วนชาพลัสง่ายๆถ้าคุณมีชาเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านคุณพนักงานของคุณเนี่ยพนักงานคุณในร้านคุณไปฉีดวัคซีนเกิน170แล้วคุณจะได้ชาบวกหรือว่าชาพลัสนั่นเองก็จะมีป้ายนี้แปะขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนี่คือทางเลือกหรือว่าทางรอดในช่วงนี้แต่ก็เป็นปัญหาเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าร้านค้าที่ผมไปทำข่าวเนี่ยทุกคนนั้นค่อนข้างบ่นกันพอสมควรเลยทีเดียวก็หวังว่าจะอนุมัติแล้วก็ให้ความเห็นชอบในแต่ละร้านให้เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในร้านของพวกเขาด้วยสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ